เพลงนี้เป็นซิงเกิลที่2แล้วนะครับชื่อเพลงว่าเจ็บที่ต้องรู้นะครับผมเขียนขึ้นมาจะพักนะครับเป็นเพลงของคนอกหักครับผมก็เกิดจากคนคนนึงไปรักกับคนคนนึงครับอยู่ด้วยกันมาแต่ว่าวันนึงอีกฝ่ายนึงหมดใจไปก่อนต้องเสียเธอไปลำพังตัวฉันเมื่อวันเวลามาถึงที่ใจคนคนนึงเปลี่ยนไปมันก็บางทีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเนี่ยมันณตอนช่วงเวลานั้นมันก็จิตใจมันก็จะทรมานครับคุณทางด้านดนตรีก็เป็นเน้นที่ความยืดหน้าครับอาจจะเป็นเพลงที่เราอยากทำตรงนี้เป็นเพลงที่เล่นง่ายที่สุดเลยด้วยซ้ำตั้งแต่ทำมาแต่ว่าเราไปเน้นทางเรื่องของดีไซน์เสียงเอาดีไซน์เสียงกีตาร์ดีไซน์เสียงซิงอย่างเช่นจะมีหลายๆท่อนที่เป็นเสียงที่มันแทรกอยู่ในเพลงหรืออะไรนะครับชื่อแม่ลงก็คือแบบความเจ็บปวดของเนื้อเพลงอะไรเงี้ยต้องลองไปฟังดูครับก็เป็น MV ตัวแรกเลยที่ว่าที่เรียกว่าเป็นผู้ทำอะไรแบบนี้ครับคือเป็นดีแนวที่เรียกว่าเป็นประเภทมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีเรื่องราวชัดเจนแล้วก็ยื่นขันน่าติดตามมาครับมันเหมือนว่าจริงมันเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตคนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยใช่แบบนี้คือมันมีก็ยังไงซิงเกิลนี้นะครับของพวกเราซิงเกิลใหม่เพลงเจ็บที่ต้องรู้นะครับเหมือนเดิมครับพวกเราตั้งใจทำงานกันแล้วก็อยากให้ลองฟังดูเหมือนเดิมอีกแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของความจริงอะไรยังไงแล้วก็ต้องโดนใจคนฟังแน่นอนยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยครับ